มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้นที่ว่าการอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประมภ์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีนายสมชัยก e, ิจเจริญ on รุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่นายธีรศักดิ์มรกตทาราบิดาของนางสาวพัฒนพรมรกตทาราซึ่งนางสาวพัฒนพรอายุ21ปีพุ่มลำนเอยอยู่บ้านเลขที่355หมู่ตําตมุลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลณิธิราชประชานุเคราะห์ ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีที่3สาขาศิลปะและการออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปางเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2567ได้ขรับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางด้วยภาวะโลหิตจางและเสียชีวิตเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2567ด้วยภาวะโลหิตจางและติดเชื้อในกระแสโลหิตทนันทีทางครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพและชาปนากิจณณภูมิลำเนาแล้ว การได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น